ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบูต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตามีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่ 02-081-0111 หรือช่องทาง LINE และ Facebook ยินเสียงขอตัวเลขกลมๆปีนี้หน่อย 30 แล้วเธอสนับสนุนให้ผู้หญิงแต่งงานมีอย่างที่ไหนไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างใช่แล้วเธอแก่เนี้ยแต่งฉันก็แต่งเธอแก่เนี้ยแต่งหนูแต่งด้วยใช่แต่งด้วยเท่าแก่นี้ดูพวกเขาสิเนื้อเต้นกันใหญ่เลยเชียวลูกพี่อย่าก่อเรื่องวุ่นวายได้ไหมคะฉันเอ็นดูเขา30กว่าแล้วยังอยู่บนคานแม่อยากให้เขามีคู่ครองเร็วๆจะได้จูงมือกันอยู่จนแก่เท่าว่าโธ่อุตส่าห์หวังดีไงมาว่ากันได้เท่าแก่นี้อย่าทำเป็นไม่รู้อินโนอินเนผู้หญิงทั้งหมู่บ้านรอเธอพยักหน้าเท่านั้นอันที่จริงตามหลักการแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าด้านคุณสมบัติต้องพิจารณาดูในมุมกว้างแล้วความสุขของคนทั้งหมู่บ้านสำคัญที่สุดฉันจินเซียงพูดติดขัดแถวบ้านเรียกว่าแถแถสิแถเลยที่ไม่เข้าใจเพราะคุณโง่ไงคนงานยังเข้าใจเลยมานายบอกเขาไปว่าฉันหมายความว่ายังไงเท่าแก่เนี้ยหมายความว่าดอกไม้ร่วงโรยไร้รากเหง้าวันหน้าได้เจอก็ย่อมดีเพื่อความสุขของคนทั้งหมู่บ้านเท่าแก่เนี้ยไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินให้แต่งก็แต่งเท่าแก่เนี้ยยอดเยี่ยมเท่าแก่เนี้ยชาญชัยเท่าแก่เนี้ยยอดเยี่ยมเท่าแก่เนี้ยชาญชัยเท่าแก่เนี้ยยอดเยี่ยมเท่าแก่เนี้ยชาญชัยขอบคุณครับน้องเล็กเธอยอมแต่งงานจริงเหรอฮะดีเลยดีคนอย่างจินเซียงพูดแล้วทำได้แน่นอนช่วยกระจายข่าวที18อำเภอ6จังหวัด4มณฑลฉันประกาศเลือกคู่รับเขยเข้าบ้านอีก3วันจัดงานถูกใจจินเซียงยอดเลยแก่ฉันมีผัวแล้วฉันจะได้แต่งด้วยเยี่ยมสมแล้วที่เป็นเฒ่าแก่นี้เห็นกับความเป็นญาติฉันขอให้เธอได้คู่ครองดีๆเร็ววันนะสมพรป่าเอาไงต่อดีถอยก็ถอยได้เร็วๆอายโอ้ยยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยไล่ออกมาอีกแล้วใช้2คำหวานข้าวฉันตะลึงตื่นเต้นมากเป็นแค่บ่าวไพร่แต่มีปัญญาช่วยฉันเลี่ยงเคราะห์ที่ไหนได้ฉันฉลาดตั้งแต่เกิดดันบังโง่ลงชื่อติดกับฮะหาว่าเท่าแก่เนี้ยจินเป็นดอกไม้ร่วงโรยให้แต่งก็แต่งนั่นสินายไม่พูดก็ไม่มีใครว่านายเป็นใบ้หรอกพูดมากเกินไปไม่มากไม่น้อยหรอกไหนๆก็กู้คืนไม่ได้จะให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีทำไมเจ้าซาตบอกหน้าด้านสู้ไปดีจะตายเมื่อกี้เนี่ยเสียงตบมือเกลียวกราวเลยนายไปต่อไม่ได้ผิดแล้วผิดเลยใครบอกตอนแรกแผนของเราแยบยลมากแต่คิดไม่ถึงว่าใครจะรู้ว่าเท่าแก่นี้ตอนนี้น่ะ30แล้วแสดงว่าเท่าแก่นี้บำรุงดีมากเดี๋ยวนะอาหญิง ไม่ได้ถูกทั้งหมดพวกเขาก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดนกสองหัวเมื่อกี้ยืนอยู่ในศาลทำไมเงียบไอ้หญิงเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่งก็แต่งสิไม่เห็นต้องกลัวเลยใช่แล้วลูกผู้พี่ฉันก็อยากให้พี่มีความสุขนะนั่นสิเท่าแก่เนี้ยไหนๆ30แล้วเห็นไหมทุกคนเห็นพ้องต้องกันบ่ายเบี่ยงไม่ได้แล้วไม่มีใครหวังดีกับฉันเลยฉันเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างไม่ถือสาแต่ที่จะถือก็คือใครจงใจแกล้งฉันวางยาพิษปลาตายหมดบ่ออ๋อคนวงการนะรู้ว่าตระกูลจินถูกขันทีสาบแช่งแปลว่ารู้จักตระกูลจินดีไม่มีเกลือเป็นหนอนคงทำไม่ได้ทางนู้นน่าจะส่งสายเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงก็ช่วยสืบให้ความจริงกระจ่างทีฟาตาต้าลี่ช่วยเพิ่มเวรยามด้วยนะอย่าให้ใครลักลอบเข้ามาเล่นตุกติกครับพวกแก่นี้ส่วนเรื่องหาคู่ผมมีความคิดโง่ๆพอจะไม่ต้องตระกูลจินมีฐานะข่าวกระจายไปแล้วจะมีผู้คนแห่แหนกันมาถึงเวลาไม่ว่าเตี้ยอ้วนสูงผอมฉันเอาหมดเพราะถ้าฉันแต่งงานทุกคนก็จะพากันแต่งตามฉันไม่เชื่อหรอกว่าแต่งกันไป10 คู่ยังมีลูกไม่ได้เขาแค่มีลูกชายคำสาปแช่งจะแตกกระเจิงเองแน่ใจหรือว่าจะมีคนมาต้องถามด้วยเหรอไอ้หญิงฉันน่ะคนเข้าคิวยาวเป็นหางว่าวเกรงว่าจะกลับกันพอดีทำไมถึงจะกลับกันล่ะผู้หญิงตระกูลจีนทั้งสวยทั้งเก่งมีแต่คนแห่แหนกันมาขอบังอาจหน่อยนะกล้าพูดเลยไม่มีใครมาหรอกก็ได้เดิมพันกันไหมถ้าฉันแพ้จะคืนอิสระให้ขอด้วยคนได้ไหมไม่ได้ใจแคบตกลงตามนี้เท่าแก่อย่าเพิ่งเข้ามามีวิธีแล้วเหรออยากไปเท่าแก่กันไหมอยากไปขายข้าวมันไก่ที่เกาะไหหลำไหมอยากแต่ฉันไม่อยากเป็นขโมยคืนของร้อนให้เจ้าของเขาไปเถอะอย่าห่วงเลยขอแค่เท่าแก่นี้มาขอร้องฉันแล้วอยากได้อะไรก็ได้ถึงตอนนั้นไม่ต้องกลัวจนแต่ว่าเราต้องสามัคคีกันนะสามัคคีโอ้เลือกคู่จริงเหรอคะไอ้หญิงขี่อยู่บนหลังเสือแล้วเลือกไม่ได้ you know ไบรท์ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ลูกแต่งกับคนตาบอดหูหนวกหรอกว่าไงมีคนที่ชอบหรือยัง no ไม่มีคนที่ชอบ ดัดดี้คือว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาด้วยค่ะมีอะไรคือว่าหนูเนี่ยวิตายแล้วมาเย็บตัวเป่ากันเหรอไม่ได้เดินผ่านหรอกนะตายจินชางขอบคุณมากเลยนะรู้หรือเปล่าตัวเป่านอนอยู่แต่ในห้องน่าเบื่อมากถามอยู่เรื่อยว่าอรองล่ะทำไมไม่เห็นอรองมาเลยอย่าคิดว่าหลานชอบเถียงเลยนะจริงๆแล้วเขาชอบอรองมากถ้าหากคุณเอาโจ๊กไปให้เขากินแล้วก็เขาต้องกินหมดแน่ๆเลยก็ได้แค่ไปต้มยาก่อนนะเชื่อรีบขนาดนี้แปลว่ากลัวติดเชื้อโรคนี่มากินโจ๊กก่อนมาอาร้องผมคิดว่าผมจะเข้าไปอยู่ในกล้องถ่ายรูปแล้วถ้าใช่หลานสนกันแล้วนี่อาหลอกเล่นตอนนี้ก็แค่ไม่สบายพอหายแล้วจะได้สูงขึ้นอีกอย่าโกหกเป็นฝีดาษตายหมดแล้วใครบอกกันไม่จริงสักหน่อยแต่ถ้าไม่ยอมกินโจ๊กตายแน่ๆมากินโจ๊กก่อนมาคุณอาช่วยไปคุยกับเจ้าแม่กวนอิมให้หน่อยผมจะยกของเล่นให้เขาหมดเลยผมยังไม่อยากตายกินโจ๊กให้หมดก่อนอาไม่ทิ้งเธอหรอกบรรพบุรุษตระกูลจินเซียงขอสาบานบ้านรอดคนอยู่บ้านพังคนตายปกป้องตระกูลจินจนวันตายไม่คืนคำน้องเล็กไม่ได้กินข้าว2 วันแล้วนะพี่ปล่อยให้ฉันหิวตายเถอะตายไปจะได้ไม่ต้องแต่งงานไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งไม่มีใครบังคับเธอได้หรอก พี่จะปกป้องเธอเองเอาอย่างนี้พี่จะบอกพ่อเองไม่ให้เธอแต่งแต่เธอต้องรับปากพี่อย่าทำร้ายตัวเองพี่รองพี่ไม่ยอมให้ใครรังแกเธอหรอกกินข้าวกินข้าวกินข้าวกันอ๋อตัวเป่าเป็นไงบ้างหมอเปียตูบอกว่าช่วยสั่งยาใหม่มาจากอังกฤษถ้าเธอแต่งงานอาจจะช่วยแก้ชงให้ตัวเป่าได้หาสามีง่ายกว่าซื้อกับข้าวถ้าเลือกคนถูกใจฉันจะแต่งทันทีเลยเอาไว้ตีกลองเป่าปีจัดงานแต่งให้ยิ่งใหญ่ไปเลยค่ะแต่ว่าจินเซียงถ้าเธอไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องฝืนนะเรื่องคุมถุงชนเนี่ยหมดยุคไปแล้วใช่แล้วที่สำคัญคือรักกันโถ่เอ้ยไม่ต้องปลอบใจฉันหรอกฉันเป็นใครทุกแก่เนี้ยจีนนะไม่เคยกลัวฟ้าดินหรอกนี่เอาเป็นว่างานนี้ฉันสู้ตายเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันกันหรอกกินจริงๆใต้หนันก็เกือบจะ30แล้วจริงๆแล้วแต่งแทนจินเซียงก็ได้นะแต่งแทนยังไงไม่มีฉันไอหญิงก็30อยู่ดียังไงก็ยังไม่ถึงตาฉันแต่งแทนนะเสียดายจังฉันแต่งไปแล้วเดี๋ยวอย่าแม้แต่จะคิดพอทีแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันต้องรักใคร่ปองดองกันสิตระกูลจินอย่างเราหวานข้าวเป็นเรื่องที่สำคัญปล่อยเป็นภาระของจินเซียงคนเดียวได้ยังไงจินเซียงเรามีพ่อเดียวกันเลือดข้นกว่าน้ำไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้พี่ร้องจะปกป้องเธอเองไม่ให้เธอเสียสละหรอกดังนั้นเรื่องหวานข้าวฉันรับผิดชอบเองพ่อเหรอเสียข้าอย่าพูดส่งเดชนะฉันเป็นแบบนี้แล้วจะมีลูกยังไงเมื่อ2 วันก่อนหลังจากปิดประตูโกดังข้าวก็กลับบ้านเลยแต่ในตอนนั้นเองกลางวันแสกๆจู่ๆก็มีหมอกลงหนามากดวงสมพงกันดูดวงหน่อยไหมชะตาฟ้าลิขิตคนอย่าหวังขัดขืนในเมื่อลิขิตไว้แล้วจะดูไปทำไมไม่ดูละสิ่งที่เสียต้องการน่ะคือลูกฮะรู้ได้ยังไงหมอดูคนก่อนๆบอกว่ามีได้แค่ลูกเขยไหนขอลองแมะดูหน่อยมือนุ่มเนื้อเยอะ10 นิ้วเรียวยาวยังมีได้อีก2 คนเลย2 คนเหรอยังมีลูกชาย2 คนเหรอหมอดูเทวดาทำนายว่าจะมี2 เมีย3 ลูกสาวถูกน้องสาวกดขี่ด้วยอะไรนะครึ่งชีวิตแรกคำนวณแม่นขนาดนี้อีกครึ่งชีวิตต้องแม่นกว่านี้แน่น้องเล็กพี่จะมีลูกชาย2 คนดังนั้นเรื่องหาคู่ยกเลิกไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะแม่รองอายุมากแล้วยังมีได้เหรอนั่นสินี่รอเดี๋ยวก่อนในหมู่บ้านเรามีหมอดูด้วยเหรอที่พ่อเขาพูดมาตั้งนานเนี่ยเพราะอยากมีเมียใหม่ไงใช่คอแก่อยากกินหญ้าอ่อนพ่ออยากมีเมียอีกจริงเหรอแดดดี้ก็ไหนว่ารักแม่รองมากเลยนี่จินชางแอบเลี้ยงผู้หญิงไว้ข้างนอกเหรอเขาท้องแล้วเหรออย่าคิดว่าฉันพูดมั่วแต่งเรื่องนะฉันพูดเรื่องจริงอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยใจเย็นๆจินชางอะไรถ้าคุณกล้ามีเมียใหม่ฉันจะตายให้ดูเลยไม่ใช่นี่ระวังหน่อยวางลงผู้ชายสายเลวทั้งนั้นได้ใหม่ลืมเก่าคุณดังเกียจฉันข้ออ้างแต่งเมียใหม่ต่อให้ฉันมีลูกให้คุณไม่ได้ฉันก็ช่วยเลี้ยงลูกให้คุณตั้ง3 คนไม่มีความดีแต่ก็มีความชอบฉันไม่ผิดต่อตระกูลจินถ้าคุณจะแต่งเมียใหม่แล้วก็ฉันขอแต่เป็นผีเกาะเตียงคุณไว้ดูฉันจะเสพสุขยังไงแม่รองอย่านะเสียงหุ่ยเธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนแต่ท่านต้องเสียสละเพื่อตระกูลจินเธอไม่เข้าใจหรือไงใช่แล้วแม่ยายไม่ต้องห่วงนะผมไม่ปล่อยให้พ่อตามีใหม่หรอกใช่ค่ะใช่แล้วแต่ให้ผู้หญิงคนนั้นท้องฉันจะกรอกยาทำแท้เขาเองพี่ฉันเข้าใจพี่นะฉันบอกว่าแต่งก็แต่งไม่ต้องแต่งแทนฉันไปโอซ้อรองเร็วเข้าพ่อขอโทษเร็วเข้าเด็ดดี้เสียสละเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครใครมีปากอยากพูดก็พูดไปอ้าวนี่พ่อตาไปบ้านแน่เลยเก่งมากเลยเสียชาเก่งจริงๆวันนี้ได้เห็นแล้วที่เขาบอกว่าเตะปี๊บกระจุยเสียเตะกระจายเลยทีเดียว เอ้ยไม่มีประโยชน์เมื่อก่อนนี้ขี่ม้าทำศึกวันนี้ใจแก่ตามวัยความฮึกเหิมน่ะเหรอหายหมดแล้วใครบอกล่ะเสียช้างแข็งแรงบึกบึนกำยำล่ำสันจบผิดคนแล้วเขารู้กันทั่วผู้ชายอย่างเราไม่มีจุดยืนในตระกูลจินเสียแล้วที่ฉันทำเพื่อครอบครัวแต่พวกเขาหาว่าฉันทำขายหน้าเฮ้ยต่อไปนี้ชีวิตต้องมัวหมองเส้นทางมืดมัวแม้แต่พวกนายยังไม่ยอมฟังฉันบ่นเลยใครบอกกันเจ้านายพูดบอกให้พร้อมรับฟังแต่ว่าพวกเรานะมีงานต้องทำด้วยพวกเราทำไปด้วยฟังไปด้วยไงอันที่จริงฉันคิดว่าเสียช้างทำเพื่อตระกูลจินถึงขั้นอะไรนะผายผอมอ่อนล้าผายผอมหมายถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่แล้วใช่แล้วเสียช้างเก่งสุดยอดใช่แล้วเก่งมากเลยอ่อนล้าผายผอมความจริงฉันรู้สึกว่าเสียช้างเหมือนคนคนนั้นมากใครล่ะอ๋องกงชินน้องชายของเฉียนฟงเฮ้ยจะได้ไปกล้าเทียบกับเขาได้ยังไงนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเกิดมาทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองวรปักษ์กับสุสีไทยเฮาเขากล้ำกลืนฝืนทนไม่กลัวตายก็ทำเพื่องานใหญ่ฉันเหมือนอ๋องกงชินมากเลยเหรอใช่แล้วเขานั้นมีความรู้แถมหน้าตาก็ยังหล่อเหลาไม่มีใครกล้าเถียงซูสีแต่เขากล้าเพราะอะไรเพราะคนทั้งแผ่นดินรู้กันทั่วถ้าไม่มีอ๋องกงชินหนุนหลังซูสีต้าชิงสิ้นไปนานแล้วฉันคืออ๋องกงชินจริงสิมีรางวัลรางวัลขอพระทัยอ๋องกงชินนี่ตั้งใจทำงานนะพระยาค่ะขอพระทัยอ๋องกงชินอ่อนล้าผายผอมอ๋องกงชินเศษเดนหลอกง่ายมากนี่มาฉันตักขวดยาได้จากในบึงขวดยาไปตกอยู่ในบึงได้ยังไงแล้วก็ไม่มีตะไคร่ด้วยเพิ่งตกลงไปไม่กี่วันนี้แน่นอนอ๋อรู้แล้วคนร้ายที่วางยาปลาทิ้งไว้แน่ๆยาอะไรร้ายกาจนักฆ่าแต่ปลาตัวผู้ไม่ฆ่าปลาตัวเมียไม่เคยเห็นมาก่อนเลยยาบ้าอะไรนี่คุณหนูกระมังให้ซื้อตั้งเยอะแยะสบายเราละงานนี้ยังน้อยไม่เหมือนอยู่ในวังนี่ไม่ไหวแล้วไปซ่วมก่อนนะตาลี่ท้องเดินเหรอเฮ้ยพูดเพราะเกินฟังไม่เข้าใจรอตรงนี้อย่าไปไหนล่ะนี่เจ๊ตาลี่ไปเข้าซ่วมรีบปล่อยของให้คือเจ้าของนั่นเหรอฝันไปเถอะไปเลยโรงรับจำนำอากงช่วยรับไว้ด้วยใครจะซื้องูอย่ามามั่วแถวนี้นะเดี๋ยวเอาไม้กวาดไล่ตีเลยนี่ช่วยผมหน่อยเถอะนะไม่รับเมียกับลูกชายผมป่วยหนักลูกชายใกล้จะตายแล้วต้องใช้เงินรักษาอากงช่วยผมหน่อยเถอะนะอุตส่าห์ได้สุดท้ายไม่ตกเป็นของเขาวันนี้พวกนายช่วยฉันไว้วันหน้าฉันจะคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยเอาเป็นว่าย้ายคนอื่นรู้ว่าเราช่วยนะโบราณว่าทำบุญอย่าหวังผลตอบแทนเท่ากับว่าไม่ต้องชดใช้เข้าใจแล้วตามใจนี่คุณนายไปไหนมาเจตาลี่ทำไมหน้าซีดจังท้องเดินจริงเหรอไม่เป็นไรโอ้ยเอ๊ะไปโรงพยาบาลดีกว่านะโอ้ยฉันไม่เป็นไรมีงานต้องทำอีกเยอะนะตรวจหน่อยนะต่างกันจะมี3 ปีแล้วเข้าใจไหมเหรอต้องรีบรักษาเพราะว่าจะเป็นโรคร้ายหันหน้าไปขอฟังเสียงหัวใจเต้นหน่อยเปียตูไม่ต้องตรวจแล้วเจต้าลี่มีประจำเดือนทำให้ปวดท้องนิดหน่อยโอ้ย นายรู้ได้ยังไงอ่ะฮะปวดท้องน้อยปวดกว่าท้องเดินอีกปวดพอๆกับคลอดลูกอ่ะเจ๊ตาลี่ตอนนี้เจ๊แววตาล่องลอยมือเท้าเย็นเจี๊ยบจริงๆแล้วเจ๊แข็งนอกอ่อนในก่อนประจำเดือนมา10วันก็แน่นหน้าอกปวดท้องและปวดหลังด้วยใช่ไหมพอประจำเดือนมามันแย่กว่าเดิมเป็นเพราะว่าไม่เคยบำรุงทำให้เลือดลมติดขัดนอกจากปวดประจำเดือน3วันแล้วเลือดน่ะมาทีเป็น10วันเลยทีเดียวแบบนี้แย่เลยนับดูแล้ว1เดือนมีแค่10วันที่สบายตัวโอ้ดีนะที่เราไม่ใช่ผู้หญิงแหมเรื่องน่าอับอายฉันจะไม่เคยเล่าให้ผัวฟังเลยไม่ต้องอายเจ๊ผู้หญิงเป็นแบบนี้กันทุกคนนั่นนะสิฉันจะยาแก้ปวดให้กินละกันนะแก้ปวดไม่ได้ช่วยให้หายขาดเจ๊ตาลี่ต้องกินสมุนไพรจีนรักษาจากต้นตอแล้วต้องกินอะไรอ่ะเจตาลี่ปวดประจำเดือนเป็นเพราะท่าเย็นต้องกินตังกุยชวนทรงและไผ่เสาสูตี้หวงเพื่อบำรุงเลือดลมแต่ว่าเจตาลี่อาการค่อนข้างหนักควรจะเพิ่มเหยียนหูสัวกับเสียงปูเข้าไปต้นไม้ใบยารักษาโรคได้จริงเหรอแพทย์จีนมีประวัติศาสตร์ 2,000 ปียิ่งใหญ่อลังการแพทย์ตะวันตกสู้ไม่ได้เลยซ้ำแล้วยังมีต้นกำเนิดจากกรีกโบราณยังต้องศึกษาวิจัยต่อไปนี่อย่าเถียงกันยาก็คือยาดีมีข้อดีต่างกันใช่ตันเถียงเข้าเรื่องได้เลยนะมาอย่าร้อยยาอะไรที่มันฆ่าแต่ตัวผู้แต่ไม่ฆ่าตัวเมียยาไม่มีตามันแยกแยะได้เลยนั่นสินะนี่เรื่องนี้สำคัญยังไงก็ช่วยคิดให้หน่อยนะนี่เคยเห็นขวดใบนี้ไหมล่ะมันเคยใส่อะไรฮะเรื่องของพี่น้องก็คือเรื่องของฉันเวลาต้นสายปลายเหตุให้ฟังก่อนนี่ลายเป็นพี่น้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะโอ้อีกแล้วโอ้เจ๊อย่างเล่าหมู่บ้านตระกูลจิ๋วลงชื่อขึ้นมาเรื่องอะไรยุ่ยเยี่ยไปหมดเลยอะไรเนี่ยหญิงพวกนี้หยาบคายกว่าผู้ชายอีกร้อนเลยเท่าแก่เนี้ยเมื่อเช้านี้หยุดยังไม่ประเดิมสู้กองดูแม่นจังไม่มีคนมาจริงด้วยผู้ชายตาบอดหรือเปล่ามีโอกาสยังไม่ฉวยอีกนั่นน่ะสิตระกูลสีไม่มาไม่ว่าคนในตระกูลจีนยังไม่โผล่มาสักคนเลยเฮ้ยลูกผู้พี่ผู้ชายอ่ะฮะไหนผู้ชายไหนแต่ละคนเห็นแล้วหมดอารมณ์เลยเสียเวลาดูจริงจะมาถามว่าไม่ต้องมาถามเลยเอาเป็นว่าไม่ได้ไม่อนุญาตห้ามสมัครไม่งั้นตีหัวแตกไม่ใช่วันนี้ข้าวเหนียวขายหมดแล้วแค่จะมาถามว่าข้าวเหนียวรสใหม่เก็บไว้ที่ไหนไปหาเอาเองสิไปฉันพาไปถามอยู่ได้ถามทำไมเนี่ยไปเลยไปไม่มีเลยสักคนเราก็อยากสมัครนะแต่คนงานไม่มีสิทธิ์นะลีซู่กงอยู่ไหนไปตามมาหาฉันเฮ้ยโถ่พวกเขาได้งานสบายๆแต่พวกเราทำงานหนักเรื่องอะไรเนี่ยพวกเขาไปจบเจ้านายไม่สบายก็แปลกแล้วฉันนะคิดอยู่เรื่อยนะพวกเขาทำตัวแปลกๆชอบไล่เราออกนอกห้องแล้วก็แอบคุยกันงุ้งงิ้งแต่ว่าใต้เตียงน่ะมีแต่ซากแมงสาบนะโถ่หาต่อเลยต้องเจอของดินน่ะพอแค่เท่าแก่นี้มาขอร้องฉันแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรับรองว่าสุขสบายแต่ว่าเราต้องสามัคคีกันสามัคคีเหรอไหนบอกว่าหาค่าเดินทางได้แล้วก็ไปเลยฉันอุตส่าห์มีเป้าหมายฉันไม่อยากไปแน่แตกแยกกันแล้วฟังใครก่อนดีฟังฉันก่อนสิแทนที่จะขโมยของเก่าได้เงินไม่กี่สิบเหรียญทำไมไม่เล่นใหญ่หาเงินก้อนใหญ่จากเท่าแก่นี้อย่างเปิดเผยหายังไงตระกูลจีนมีเงินเยอะแต่ขาดผู้ชายสวรรค์ช่วยเราแล้วแต่เราไม่ใช่ผู้ชายนะช่วยเขาหาผู้ชายไงพี่น้องเราลุยคนอย่างจินเซียงพูดแล้วทำได้เอาใบขายตัวขึ้นไปพูดมาสิทำไมไม่มีคนมาเลือกคู่คุณคืนอิสรภาพให้ผมจะช่วยคุณหาผู้ชายให้ อย่างนายเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกเงื่อนไขคุณต้องคืนสารภาพให้สองคนนี้เพิ่มเงินอีก10 เหรียญ10 เหรียญเลยเหรอคนละ10 เหรียญรวมกันแล้ว40 เหรียญช่างกล้าพูดแต่ฉันชอบดิมีความคิดดีๆยังไงได้ไปเอาตะเกียบมาตะเกียบเหรอหมู่บ้านตระกูลจินผู้หญิงไม่ขี้เหร่เสียดายเย่อหยิ่งจองของมากผู้ชายเป็นเต่าหัวขดหากแต่งกับแม่เสือโดนข่มกดขี่เสียศักดิ์ศรีจำยอมไม่แต่งงานเลยหากเสียศักดิ์ศรีย่อมขายหน้าพออยากตายไงมาว่าเราแบบนี้ดูยังพูดไม่จบเลยแม่เสือเข้าสิงอีกแล้วพวกเธอเป็นเหมือนแกงขวานซิ่งเห็นผู้ชายแล้วเมินหน้าหนีจะยืนร้อยโดนขวานฟันเหรอพวกเขาไม่เอาฐานเองอ่ะก็ใช่ไงเท่าแก่นี้ตระกูลจินดีพวกเราก็ดีเราอุตส่าห์มากล่าวเตือนพวกเราเห็นแก่ส่วนรวมไม่มีเจตนาล่วงเกินถ้าพวกเธอยอมลดตัวลงมาทำในสิ่งที่ผู้หญิงทำกันรับรองว่าได้เรื่องแน่นอนผู้หญิงกับผู้ชายเกิดจากความสงสัยลังเลข้อเสียของผู้ชายก็คือชอบผู้หญิงอ่อนแอแต่ไม่อยากให้เป็นภาระอยากให้มีความคิดแต่ไม่อยากให้เก่งกว่าตัวเองส่วนข้อเสียของผู้หญิงก็คือชอบผู้ชายเสเพลแต่ไม่อยากให้เหยาะแยะอยากให้ผู้ชายเก่งกาจแต่กลัวได้ดีแล้วบินหนีฟังดูแล้วก็ใช่นะจริงๆแล้วพวกเราช่วยแก้สถานการณ์ได้รับรองว่าใครเห็นใครรักก้อนกรวดกลายเป็นเพชรผู้ชายเสมือนลูกไก่ในกำมือใช่ฉันชอบคำนี้ฟังแล้วมีเหตุผลจริงๆแล้วแผนของพวกเรามีอยู่ว่าตุ๊กแกเนี้ยคนกันเองขโมยกันเองตุ๊กแกเนี้ยพวกเขา4 คนขโมยของในบ้านของพวกนี้ค้นเจอจากช่องลับของเตียงของพวกเขาอะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือผู้กันหยกของจินตัวเป่านี่นาถ้วยกินข้าวยังขโมยฝีมือพวกนายเหรอไม่ใช่มีคนใส่ร้ายไม่ใช่ฉันเตือนพวกเขาคือเจ้าของแล้วน้อยขโมยของใช่ไหมตระกูลจินเอาเปรียบพวกนายตรงไหนนอนเตียงห่มผ้ามีกินมีใช้ทำเป็นมาช่วยออกความคิดรับหลังขโมยของหลบหนีพึ่งพวกนายไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเจ้าแก่เนี้ยฟังก่อนไม่ต้องพูดคนอย่างฉันไม่รังเกียจคนมากู้ยืมแต่ไม่ชอบให้ใครขโมยของกล้าดียังไงขโมยของเห็นติงจับพวกเขาไว้ครับอย่านะอย่าไก่เกลียดนอกศาลได้ไหมนายว่าได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกก็ไปตึงจับอันนี้นะดูนะดูนี่จับได้แล้วจะพูดแล้วบอกให้หยุดเลยเราเข้าเราเธอไปแล้วนี่หยุดนะหยุดนะหยุดนะได้แล้วพวกเขาขึ้นเขานี่อย่าขึ้นไปนะมาพวกเขาไว้ให้ขึ้นเขาไปไหนนี่อย่าวิ่งให้ขึ้นเขาเกะกะจริงๆผมไม่ทราบว่าตันเถียงกับซูกงอยู่ไหนไม่เห็นเหรอว่าฉันตามล่าพวกเขาอยู่เพราะอะไรก็โจรไงพวกเขาเป็นโจรไม่มีทางพวกเขาซื่อสัตย์ภักดีจิตใจงดงามไม่เพียงช่วยลูกสาวผมแถมยังช่วยตระกูลจีนด้วยช่วยเราเหรอวางแผนไว้ดิบดีกับต้องวิ่งหนีแบบนี้ตลกจังเลยจะมาหัวเราะอีกเรากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะหมอกลงจัดแบบนี้มีผีสางนางมาหรือเปล่าดีแล้วหลับสักคืนเช้าแล้วค่อยหนีเขาหัวมังกรอันตรายอะไรอีกฮะโครงกระดูกบอกว่าอันตรายดูก็รู้ว่าของปลอมหัวกะโหลกกัดกระดูกตัวเองได้ยังไงดูอย่าหนีนะหยุดนะถูกแต่ไม่อันตรายกว่าเมื่อไรขึ้นไปก่อนฉันขวางเองได้เหรอวิ่งเลยวิ่งเลยจะพูดเล่นนี่อย่าหนีนะอย่าวิ่งอย่าไปอย่าวิ่งถ้าจะข้ามไปแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนใครอยากข้ามศพนายช่วยน้องของนายก่อนเถอะผู้คนไม่เข้าใกล้เขาหัวมังกรเพราะว่ามีหมีควายหมีควายเคยมีคนขึ้นไปไม่เคยกลับมาอีกเลยและดูคาบกระดูกก็เพื่อตักเตือนอย่าให้ขึ้นเขาคนที่ไปแล้วตายไร้ซากลงมาได้ก็พิการบอกว่าอย่าวิ่งยังจะวิ่งอยู่ได้ก็วิ่งในตามไม่วิ่งหนีได้ยังไง3 คนนั้นวิ่งไปให้ไกลๆเลยนะอย่าหันหัวกลับมาพวกเธอจงใจนี่ไม่บอกแต่แรกนี่กฎของคนงานหน้าที่3 ข้อที่ 6เขียนว่าให้ตายก็อย่าขึ้นเขาแค่ขโมยของอย่างมากก็ชดใช้ทำไมต้องกลัวขนาดนี้หัวแต่ยืนพูดหัวคงไม่เหลือแล้วละมั้งคืนไม่ไปช่วยกระดูกก็จะไม่เหลือนะนี่ผมมีลูกมีเมียนะฉันไม่ได้เตรียมตัวฉันผัวฉันรอกินข้าวไม่เห็นต้องอ้างกันเลยไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยใครทำคนนั้นรับผิดชอบน้องๆมีภัยฉันไม่ทิ้งหรอกฉันจะไปช่วยพวกเขาเองนี่ไปคนเดียวแบบนี้ตายเปล่านะบอกแล้วให้ฝึกวิชาไว้ไงโถเอ้ยผู้ชาย10 คนยังสู้หมีควายไม่ได้ ไอ้หญิงเกณฑ์คนในหมู่บ้านมาช่วยดีมะไม่ต้องไม่อยากให้ใครเดือดร้อนตุ๊กแกนี้ผมขอโทษตุ๊กแกนี้นะเราขโมยของพวกเราผิดเองยกโทษให้พวกเราด้วยแต่พวกคุณเป็นเศรษฐีไม่เข้าใจว่าคนจนหิวโหยเป็นยังไงชามข้าวเครื่องเคลือบพวกคุณเอาไว้ใส่ข้าวกินแต่สำหรับเราแล้วแลกข้าวสารได้1 ปีตุ๊กแกนี้เชื่อผมนะพวกเราเป็นห่วงตระกูลจินมากพวกเราก็อยากตั้งรกรากที่นี่เพียงแต่ฟ้าไม่เป็นใจพูดจบแล้วเจอกันใหม่นะอยู่ก่อนช่วยเหลือคนลำบากไม่ใช่สิทธิ์ของคนจนคนอย่างจินเซียนก็ทำได้ฉันไปกับนายไอ้หญิงฉันไปเป็นเพื่อนคุณชายจอยผมไปเป็นเพื่อนฉันไปเป็นเพื่อนเปียตูงั้นฉันไปเป็นเพื่อนฟาตาเราไปเป็นเพื่อนเจตอนลี่ฉันไปเป็นเพื่อนเธอทุกคนดีต่อพวกเรามากแต่ฉันไม่มีอะไรชดใช้ให้นะคนงานก็เป็นคนคืนไม่ไปช่วยก็ไม่ใช่คนแล้วเทียนติงกลับไปตามคนมาช่วยที่เหลือเข้าไปกันก่อนครับช่วยด้วยใจด้วยตัวใหญ่บ้างเลยตัวนั้นตัวใหญ่บ้างเลยตกใจหมดเลยมีควายตามเรามาแล้วมันตามมาแล้วอ้าวเวละอุตส่าห์ขโมยของอย่างลำบากแต่เอาไปช่วยเปียตูมีน้ำใจเหมือนกันนี่เกิดมาอาภัพเหมือนกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ถูกแล้วแต่คุณธรรมของคุณบนยอดเขาแถมยังไม่สืบสาวราวเรื่องหลี่สู้กงเคยบอกแล้วต่อไปนี้บุกน้ำลุยไฟแม้ตายไม่หวั่นดีงั้นบอกมาว่ามีอะไรดีผู้หญิงตระกูลจินหญิงในศักดิ์ศรีแต่ความจริงแล้วดอกไม้ร่วงโรยไม่มีใครอยากแต่งด้วยแต่ฉันไม่อยากแต่งงานไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่งแถมยังกลัวด้วยเสี่ยช้างเสนอตัวแต่งเมียใหม่ย่อมมีเหตุผลคุณทั้งสวยทั้งเก่งต้องมีอดีตแน่ๆเป็นเพราะว่าคุณเคยเสียใจมาแล้ว1 ครั้งใครเป็นคนบอกนายอะพูดใครเป็นคนบอกผมไม่มีความดีแต่พอจะดูสีหน้าคนออกยืนกอดอกเท่ากับปกป้องตัวเองชายคนนั้นต้องเจ้าชู้แน่ๆพูดดีๆหน่อยฉันยังไม่เคยผ่านมือชายนะตื่นเต้นขนาดนี้ชายโฉดไม่เพียงเจ้าชู้แถมยังเล่นตุกติกกับคุณคุณก็เลยซ้อมเขาจนพิการแล้วสาบานว่าจะไม่แต่งงานอีกแม่นไหมล่ะไม่ต้องชมก็ได้เดี๋ยวจะเหลิงแค่ยืมมุมปากให้รู้ก็พอก็ได้ฉันไม่อยากแต่งงานแต่ทำไมถึงรับปากล่ะเพราะรู้ว่าคุณคือซูสีไทเฮาต้องปกป้องอาณาจักรตระกูลจินถ้าไม่แต่งจะเสียสัจจะต่อผู้คนเสียแผ่นดินถ้าอยากให้ตระกูลจินรุ่งโรจน์คุณจำเป็นต้องลดตัวยังไงก็ต้องแต่งแต่ว่าแผนการที่รอบคอบตามหาผู้ชายเล่นละครด้วยจริงด้วยแกล้งทำเป็นแต่งงานทำให้ผู้หญิงยอมแต่งงานมีลูกคือเป้าหมายสูงสุด จะได้รางวัลอะไรนะเป็นกุญสือของฉันแนะนำแผนดีๆถ้าทำได้ดีรางวัลเยอะแน่ขอบคุณนายหญิงนี่ตกลงว่ายังไงเนี่ยจับหรือว่าไม่จับตัวแกนี้เฉียบแหลมไม่จับแล้วโอ้ยดีจังเลยก็ตั้งแต่นี้หลี่สู้กงคือกุญซือของฉันหักค่าเสียหายของที่ขโมยไปจากเงินเดือนส่วนนาย2 คนเป็นคนงานต่อมีหน้าที่ช่วยสู้กงจัดงานเลือกคู่ต่อไปรับทราบแล้วแกนี้แล้วผมล่ะให้ผมทำอะไรนายเป็นแขกของตระกูลจีนอยากทำอะไรก็ทำเลยอ๋อเฮ้ยเท่าแก่เนี้ยอุตส่าห์เมตตาแล้วไม่เห็นต้องกังวลเลยนายนำปากจู๋แล้วคุณชายใหญ่ไม่ทิ้งนายหรอกนะนี่พวกนายน่ะคิดใหม่ทำใหม่ทำคุณหายโทษไม่สนแล้วขอบคุณสวรรค์เปียตูน่ะรู้ที่มาของขวดยาแล้วนะแล้วฉันก็รู้แล้วด้วยถ้ากลับบ้านแม่ไม่ต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ก็ได้แอบดื่มเหล้ามาด้วยเสียจะมีเมียใหม่ฉันยังไม่ว่าเสียเลยนะมันเป็นแค่แผนรับมือ เธอไม่ยอมไม่เป็นไรฉันนอนพื้นตั้ง2 คืนแล้วนะอ้าวอยู่กันพร้อมหน้านินทาฉันอยู่ละสิพี่เราไม่ใช่คนใจแคบถ้าจะนินทาก็นินทาต่อหน้าเลยล่ะเป็นคนตรงเอ๊ะทำไมขนหมาติดเต็มหลังเลยฮะเอ๊ะขนหมานี่คุ้นๆนะเนี่ยโอ้โหจำได้ด้วยเหรอโอ้จำได้สิขนคือรากฐานของร่างกายขนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของร่างกายเสี่ยวฟ่งเก่งนะถ้าได้สัมผัสขนก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นขนของใครอ๋อจริงสินอกจากไปบ้านแม่แล้วไปที่ไหนอีกหรือเปล่าฉันสรองเรื่องนี้สำคัญต้องพูดความจริงนะฉันไปบ้านลูกผู้พี่สีต้าฟู่อ๋ออะไรคะลูกชายเขาครบเดือนฉันเอาของขวัญไปกินโต๊ะจีนเมื่อกี้ทำไมไม่พูดล่ะก็กลัวเสียคิดมากไงใช่จริงๆใช่จริงๆฉันรู้แล้วว่าเป็นฝีมือใครฉันก็รู้แล้วว่าเป็นฝีมือใครฉันไม่เห็นรู้เลยฉันก็ไม่รู้พี่เอาของขวัญไปให้ตระกูลสีกันลูกหลานขอบคุณขอบคุณขอบคุณเชิญเชิญเชิญเลยเชิญเลยขอบคุณมากขอบคุณโอ้สวยโอ้ยเก่ง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 น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะเท่าแก่นี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาพี่ต้าฟู่ได้ลูกชายอีกต้องมายินดีด้วยอยู่แล้วเท่าแก่นี้ได้ข่าวว่าเรื่องหาคู่เงียบกริบเลยนี่นะไม่มีใครมาน่าสงสารจุงอย่าเสียมารยาทนั่นสินะน่าเอ็นดูจังไม่เป็นไรหรอกตระกูลสีมีแต่คนเก่งๆนี่ลูกชายติดเอาอย่างนี้ให้เราช่วยหน่อยไหมนี่เมียจ๋าวันนี้เธอดูโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาให้ดีนะสัตว์เดรัจฉานใจแคบต่ำช้าโอ้โกรธที่ฉันว่าเธอ30แล้วขึ้นคานแห่กันมาหาเรื่องจะแก้แค้นล่ะสิใช่ไหมพวกเธอนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานใจแคบต่ำช้าลูกผู้พี่วันนั้นฉันเล่าเรื่องคำสาปขันทีพี่รับปากแล้วว่าฟังผ่านๆที่ไหนได้ทำให้ฉันลำบากฉันไว้ใจคนผิดพี่เปล่านะจ๊ะเฮ้ยคุณน้าเลิกเล่นละครเธอหลักฐานทนโทษคืนไส้กรอกมาซะดีๆที่นี่มีทุกอย่างยกเว้นไส้กรอกเราเป็นญาติกันถ้ายอมคืนไส้กรอกให้เรานะแล้วเขียนจดหมายขอโทษเรื่องนี้น่ะจบได้ก็จบไปหมูตายหมาตายปลาตายเรื่องกุข่าวลือทั้งหมดทั้งปวงเราจะไม่เอาเรื่องพวกนายเป็นบ้ากันไปหมดแล้วใช่ฉันใจแคบตามช้าแต่ฉันไม่มีวันทรยศลูกผู้น้องของฉันเด็ดขาดยังไม่ยอมรับอีกสาวไส้มันครับคุณสีต้าฟู่ชั่วช้าทำตามบัตรสมบัติสีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเจ้าชู้นี่ด่าไม่ถูกนะเสียฟู่ไม่เคยเจ้าชู้เสียช้างพอไหมครับเกือบดีเข้าเรื่องเลยครับคุณสีต้าฟู่อิจฉาที่ตระกูลจินดังกว่าครั้งก่อนเรื่องขโมยโคมไฟคุณแก้แค้นไม่สำเร็จจิตใจคับแคบค้างคาใจก็เลยรอโอกาสแก้แค้นแต่คิดอะไรไม่ได้ก็เลยแอบอ้างคำสาปขันทีเพื่อแก้แค้นในคืนที่มืดมิดไร้แสงจันทร์ลักลอบเข้าตระกูลจินฆ่าพ่อหมูตายแทนจากนั้นไปที่บ่อปลาโอ้ยเอาตอนแรกพ่อหมูตามด้วยปลาตัวผู้สุดท้ายก็หมาตัวผู้แทนพามคุณพี่คุณพี่ขยะหลังคาเขาเหมือนกันกับที่เก็บได้จากบึ้ง10 วันก่อนไปหาหมอเปียตูจ่ายยาให้นายยาได้ปฏิเสธเลยแต่ฉันไม่ได้ฆ่าหมูฆ่าหมาอีกอย่างปีนี้ชงสีดำฉันไม่ใส่ชุดดำหรอกคุณนายใส่ลายฉันไม่ว่าคุณฆ่าหมาใส่กล่องยังไม่ตายมันน่ารักคุณละมือไม่ได้ก็เลยเอาหมาตัวอื่นมาตายแทนนี่เนออะไรล่ะตัวนี้มันชื่อไอ้ลักกี้โกหกหน้าตาเฉยงานนี้กวนอิมคุ้มครองต่อให้แก้ต่าง ก็ถูกจับได้เราประชุมกันในศาลเจ้าพี่เข้ามายุ่งเห็นชัดเลยว่าวางแผนกลั่นแกล้งฉันบ้าบอที่สุดยังไงเราก็เป็นญาติกันฉันนึกว่าหวังดีมาอวยพรฉันที่แท้ตั้งใจแห่กันมาให้ฉันเป็นแพะรับบาปเรื่องเมื่อก่อนช่างมันแต่เรื่องวันนี้ทำให้ฉันอับอายต่อหน้าญาติพี่น้องแล้วฉันจะทนได้อย่างไรน้ำตาไหลแหม่แหม่ลูกจ๋าใครจะปลักปรำใส่ร้ายฉันก็ได้แต่ยกเว้นเธอคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะฉันผิดหวังในตัวพี่มากค่ะยังไงเราก็เป็นญาติกันเราไม่เอาเรื่องแล้วถือซะว่าให้ของขวัญเด็กส่วนหมาคืนเจ้าของนะถ้าพี่ชอบเดี๋ยวฉันจะหามาให้ตัวหนึ่งเรากลับคุณพี่ค่ะคุณพี่เสียงสีตาฟู่จะต้องเอาคืนเอาไอ้เละตุ้มแปะไปเลย7 วันต่อมาไปๆนี่มีไม่แล้วก็อ่านได้ใช้ไม่อะไรแจกข้าวสารแล้วคุณกินเลือกคู่ถ้าโชคดีถูกเลือกนะมีบ้านมีรถมีเงินใช้ไปมีเมียแล้วก็อ่านได้คุณกินเลือกคู่คุณกินเลือกคู่โอ้อะไรกันมาด้วยเหรอทางนี้ยืนตรงนี้นะยืนดีๆนะอย่าแซงไปข้างหลังเลยไปเลยอย่ามาแซงไปยืนดีๆนะมารยาทนี่มาทางนี้เลยครับนี่หนักนะเนี่ยชักเข้าแถวนะเข้าแถวด้วยนี่ยืนดีๆสิถอยไปถอยไอ้มาเข้าแถวกับเขาด้วยเหรอแหมพันต่างชาติไม่ฉันรักเมียฉันมากนะตอนนั้นนี่มาเห็นมีคนมาเยี่ยมกริบเลยฉันรู้แล้วมีให้รางวัลต้องไม่ใช่แค่มาดูสิกินก่อนค่ะกินก่อนอร่อยไหมคะกินเลยสบายไหมคะสบายว้าวทุกคนขอบคุณมากค่ะคนที่มาสมัครเลือกคู่ได้ถุงบุญกันทุกคนข้างในมีข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวเปลือกสรุปมีข้าวเอ๊ะคุณชายใหญ่อะไรโอ้โหสุดยอดเลยเรียนเชิญคุณหนูใหญ่ตระกูลจินอุ้ยนั่นมันชายใหญ่มาเป็นนรกวันนี้เป็นสวรรค์กลายเป็นสาวสวยไปแล้วคุณชายโดดเด่นเทียมฟ้าช่วยกระดอกไม้หมาหอนตามหลังเอาด้วยสวยจังเลยไม่ได้นะเนี่ยมหัศจรรย์ว้าวคุณหนูคุณชายโดดเด่นเทียมฟ้าช่วยควาดอกไม้หมาหอนตามหลังมันดีหรือไม่ดีหมาหอนตามหลังเนี่ยคุณเต็มไปหมดเลยนายมีฝีมือทำไมเป็นแบบนี้ฮะต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่10 วันก่อนนู่นผู้หญิงในตระกูลจินหญิงในศักดิ์ศรีทุกคนมองไม่เห็นผู้ชายก็เลยไม่มีใครกล้ามาสู่ขอผู้ชายไม่เอาไหนเองผู้ชายเนี่ยกลายเป็นโลภมากรักตัวกลัวตายกลัวหนาวกลัวเจ็บกลัวผู้หญิงสุดท้ายผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนี่เท่าแก่เนี้ยจินให้พวกนายช่วยกันคิดนะคำตอบอยู่นี่แล้วอะไรอ่ะเปิดไม่ได้ทำไงดีฉันเองรีบไปเขาเองนี่ฉันเองรีบไปฉันเองหยุดผู้ช 3 คนทำไมไม่ให้พวกเราช่วยล่ะอยากพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไหมวิตายแล้วตัวเองเปิดหีบให้หน่อยสิที่จะใช้เรี่ยวแรงป่าเถื่อนหรือว่าใช้2 นิ้วหมุนกริ๊กเดียวพอจะมีวิธีช่วยคุณชายใหญ่กลับมาเป็นผู้หญิงไหมล่ะมีสิอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนฮะร้านขายข้าวจีนฟูหลงอ้าวถ้าแก่เนี้ยคนแห่มาสมัครกันเกิน200แล้วนะถ้าผู้ชายมาสมัครเลือกคู่ฉันเท่าแก่เนี้ยเลือกเลยอันเถียนไหนว่าไงหน้าตาจัดว่าอัปลักษณ์มาทั้ง12นักสัตว์เลยน่าสมเพชจริงๆผู้ชายนับพันนับหมื่นไม่เข้าตาเท่าแก่เนี้ยเราเลยผู้อาวุโสอยากให้เป็นคนเก่งทั้งบุญทั้งบูพวกเขาเป็นคนออกโจทย์เองฉันกลัวว่าจะได้คนไม่เอาฐานนะสิเท่าแก่เนี้ยอย่าห่วงคนนี้รับรองว่าดีเลิศเชิญเกาจินเท่าแก่เนี้ยเกาจินมาแล้วเท่าแก่เนี้ยสวัสดีครับเท่าแก่เนี้ยจินผมชื่อเกาจินเกาแก่ทะเลเคยเป็นน้ำแล้วภูเขาทิ้งเหลือแต่เมฆเหลียวมองป่าดอกไม้เขาเขียวไร้วาสนามิใช่คู่ด้วยสีเหลืองใบตองสีเขียวแมวตายแล้วเป็นสีอะไรไร้สีสัน162 คูณ 188 3456 How are you I'm fine thank you เท่าแก่เนี้ยจินอมให้แล้วเยี่ยมเป็นไงบ้างดีมากดีมากเลยรู้จักหลบตอนหลบก็มีแรงไม่ทำร้ายคนเยี่ยมตระกูลเขาสูงส่งเสนาที่ตบอับตอนนี้เป็นครูฝึกอยู่ในสำนักบูดูเขาสิร่างกายแข็งแรงหน้าตาหล่อเหลาแถมยังหน้าใหม่ด้วยนายนั่นแหละขอบคุณเท่าแก่เนี้ยจินฟังให้ดีและคู่ครั้งนี้ห้ามล้มเหลวเด็ดขาดถ้าทำงานสำเร็จได้แต่งงานกับเท่าแก่เนี้ยเท่าแก่เนี้ยจะจ่ายเงินเป็นงวดให้นายเมื่อครบ2 ปีจ่ายงวดสุดท้ายพร้อมใบหย่าชัดเจนอีกอย่างต่อให้ขึ้นเตียงก็ห้ามเปิดผ้าห่มให้ความลับเปิดเผยตายศพไม่สวยเข้าใจแล้วสู้กงให้เขาเซ็นสัญญารับทราบตามมาเลยทางนี้แกเนี้ยงานนี้ชนะเด็ดขาดรับรองว่าผู้อาวุโสหน้าหงายแน่ทันเว้ยมองแล้วคุณหนูสวัสดีคุณหนูคุณหนูพอเถอะไม่ต้องเดินตามมาฉันไม่สนใจนายหรอกลิ้นไก่ฉันไม่ว่ายังขี้เรอีกคุณหนูฟังผมพูดก่อนสินายบังคับฉันเองนะบอกว่าอย่าตามมาไงตามดีนะแต่เอาเถอะดูหนังหน้าตัวเองซะก่อนนะนายนี่แหละได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะนายนั่นแหละไม่ห้ามนะโอ้แตกไปแล้วเลยน้ำแตกแล้วเป็นไงบ้างผมเก็บได้แค่จะเอามาคืนเขาโอ้โหขอโทษทีแค่เข้าใจผิดกันนะโอ้คุณชายใหญ่เฮ้ยหายไปไหนเนี่ยนี่คือการปล้นถอดเสื้อผ้ามาให้ฉันยืนดีๆแก้ผ้าจะทำอะไรนี่ไม่นะไม่นี่ไม่งั้นฉันตะโกนนะอย่าจับฉันแต่งแบบนี้พอใจยังสนุกแล้วสินี่ฉันพยายามแล้วตอนนี้ฉันอึดอัดหายใจไม่ออกฉันอยากเป็นผู้ชายเว้ยเป็นผู้หญิงไม่ดีตรงไหนรู้สึกเหมือนผีเข้าสิงพวกนายคิดว่าดีฉันจะไปต้องทำต่อให้ฉันทำไม่ได้หมายความว่าดีได้นายไม่ถอดใช่ไหมฉันถอดเองเอ้ยนี่ไม่ได้นะไม่ได้ห้ามถอดนะอุจจาระจะกลับไปเป็นผู้ชายจะบ้าเหรอแก้ผ้ากลางถนนผิดกฎหมายถอดไม่ได้เฮ้ยนี่ไม่ได้อย่าถอดไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไงไม่ได้อย่าถอดน้ำอะไรเนี่ยเหม็นจังเลยมาเล่นแก้ผ้ากันแถวนี้ชายโฉดหญิงชั่วเดี๋ยวจะหากระถางมาป้าให้ตายเลยเชื่อคนนะไม่ใช่หมาเมื่อไปเถอะก็ยังชั่วหน่อยสบายละสิถ้าไม่กลัวโรคหอบกำเริบน่ะไม่สนใจหรอกนะชุดผู้หญิงรุงรังเกินไปโทษอะไรไม่โทษมาโทษเสื้อไม่เกี่ยวข้องด้วยฉันเป็นคนปักดอกไม้เองเลยนะอุตส่าห์ตั้งใจช่วยให้เธอกลับมาเป็นผู้หญิงทำดีกลับไม่ได้ดีโทษฉันก็ตามใจนายแล้วไงใส่มาตั้งครึ่งวันถึงเธอไม่สวยแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะทำไมไม่เป็นผู้หญิงล่ะก็แม่นะสิอยากให้ฉันมีน้องชาย ก็เลยให้ใส่ชุดผู้ชายใส่ไปใส่มาก็ทิ้นแล้วล่ะไม่สนใจผู้ชายจริงเหรอเงียบๆเอาดังจึกโอ้หาปลาเป็นด้วยพ่อฉันสอนไว้เท่เลยสิเฮ้ยหน้าแดงด้วยใครบอกนี่จะสอนนายเองมาเอ้ยแบบนี้เอวต้องแข็งขาต้องยึดเฮ้ยทำอะไรอ่ะใครบอกว่าจะแทงปลานี่นายบอกฉันหน่อยนายไม่ชอบผู้หญิงเลยเหรอฉันเจ้าชู้นะแต่ฉันเห็นเธอเป็นผู้ชายอย่ามาแตะอังฉันอ๋ออาหญิงแต่งงานแล้วฉันก็ต้องแต่งงานด้วยนึกถึงตอนต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วอยากจะอ้วกแต่จะว่าไปนะเมื่อกี้กอดนายไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยหรือว่านายตุ้งติ้งเกินไปฉันเห็นนายเป็นผู้หญิงหรือว่าฉันเป็นผู้หญิงปลอมเธอไม่รู้จักความรักเอาซะเลยแล้วนายรู้จักเหรอความรักน่ะไม่ต่างกับเงินทองหรอกมีก็กลุ้มไม่มีก็กลุ้มกลุ้มแต่ถ้าถืออยู่ในมือจะมีความกล้าหาญฝ่าฟันอุปสรรคได้มากมายอ๋อก็โยนทิ้งไปเลยสิร้ายกาจจังผลักฉันเหรอหน่อยนะมันนี่นิสัยไม่ดีหอแดงเจ้านายจันทองสะดวกหมดเลยจ้ะว้าวหอมไปถึงขั้วตับเลยน้องสาวใช่ของเธอหรือเปล่าของฉันเองเหรอพี่ชายขอบคุณนะคะผ้าผืนนี้สืบทอดมาจากต้นตระกูลแน่เลยใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีเอาไงดีล่ะอย่าพาฉันไปฟังงิ้วจูงมือใช่ไหมแต่ขอโทษทีฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอันนี้คุณหนูสามบังเอิญจังเลยฉันน่ะแค่บังเอิญผ่านมานายตั้งใจมาหอแดงหอนางลมเลยสิอยากได้ลูกค้าเหรอแต่คนนี้เป็นคนงานตระกูลจินต้องใช้หนี้ตระกูลจินทุกเดือนไม่มีเงินหรอกโอ้โหเหม็นสาบความจนอันนี้เป็นคนจนแล้วไงมีสิเปลี่ยนแล้วคนงานยังจ้องอีกตระกูลจินมีหน้ามีตาสำรวมตัวหน่อยอย่าพูดกับหญิงนางโลมทำให้เราขายหน้าทีหลังอย่ามาอีกนะห้ามเดินผ่าน understand ครับคุณหนูสามเอ๊ะคุณหนูสามส่งจดหมายเหรอไม่ไปส่งจะให้ทำอะไรล่ะบ้าบอมาผมช่วยเองอ๋อนี่ไอ้โซเดอร์ตี้ปะโถไอ้มือเหม็นจะตายอ่ะฉันเตือนเลยนะกลับบ้านไปอาบตั้งแต่หัวยันเท้าสกปรกเห็นหน้าแล้วเอียนไม่ไม่ตายแล้วใจบ้าไม่สิใจเพิงบ้านี่โถ่นายไปไหนมาเราตั้งนานแล้วนะนี่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอหนูสามตระกูลจีนไงนิสัยแย่มากๆเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะนี่ช่างมันเธอกลับที่พักก่อนไม่ไหวแล้วไปว้าวผิวขาวผมทองสะกดวิญญาณเฮ้ยนึกถึงตอนนั้นฉันตะลุยเซี่ยงไฮ้ฉายามีดซ่อนเสี่ยวชุยผ่านหญิงนับพันนึกไปถึงว่าวันนี้ต้องตกอับอ่านแต่นิตยสารน่าสมเพช ฉันจำคนไม่ผิดจริงๆด้วยคุณหนูจินก็คือดาวยั่วเซี่ยงไฮ้เห็นไหมดาวยั่วเซี่ยงไฮ้มีจากคนสุดเด็ดดอกไม้ในสถานเริงรมคุณหนูสามจริงๆด้วยฉันจำคืนนั้นได้มันช่างตื่นเต้นระทึกใจ อ๋อนักกวีชั้นต่ำนะดาวยั่วชอบเขามากนะก็แกะไม่ยอมเลิกราเลยละฮะดาวยั่วเซี่ยงไฮ้สุดยอดนึกไม่ถึงเลยจะเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่โตนี่เขาก็แค่เล่นมายากลไม่ได้ขายตัวก็ดีนะฉายาดาวยั่วไม่ได้มีแค่ประดับเท่านั้นในวงการเซี่ยงไฮ้ใครๆก็รู้ว่าชอบเป็นมือที่สาม รู้ว่าไปล่างมีเมียแล้วก็ยังไปแย่งอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งเมียของไปล่างอุตส่าห์ไปถึงร้านไปตบดาวยั่วขนึงชาญโอ้โหดาวยั่วแกล้งพูดฝรั่งนึกว่าพูดได้นิดหน่อยแล้วเจ๋งฉันต้องขอบคุณที่นายช่วยหาเงินให้นะอยู่เงียบๆหน่อยก็ดีนายก็รู้ว่าตัวเองมีแต่เรื่องเป็นผู้ต้องหาด้วยรู้นะนี่เรื่องของชุยกงกงนายไม่ต้องห่วงแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเขาปล่อยออกมาจากคุกแล้วจริงเหรอก็ยังชั่วเพราะว่าฉันเหลือญาติแค่คนเดียวแล้วมาเช็ดหน้าก่อนไอ้หนูจะหลบอยู่เปื่อยผิงอีกนานแค่ไหนโถ่ฉันอยู่เป็นเพื่อนไม่ดีใจเหรอเมียน้อยของนายพลหลวงก็ยังไม่เว้นรู้อย่างนี้ตอนให้เป็นขันทีตั้งแต่แรกไม่ได้นะฉันยอมเป็นลูกนอกคอกจริงสิถามหน่อยเธอตกลงว่าพ่อฉันแท้อะไรกันแน่ถ้าหากรู้ก็ไม่ให้แท้เดียวกับแม่หรอกจินเซิงตั้งอกตั้งใจทำการค้าหาเมียดีๆสักคนสูงอีกนิด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 ไว้ทำอะไรอ่ะจะต้องถามมากกว่ามั้งทำอะไรลับๆล่อๆมาหาย่าเลี้ยงงูต้องให้ทุกคนกินไงเฮ้ยถอนยังไงสอนฉันหน่อยสิแต่มือฉันได้เลยนี่เธอไม่ใช่นึ่งเฉยๆนั่นแหละว้าวไข่มุกสวยจังเลยมานี่มีอะไรให้กินแน่มานี่นี่ให้หมากินอึได้ไงอ่ะอึที่ไหนเล่าลองชิมดูสิอร่อยจังเลยช็อกโกแลตของฝรั่งนะนั่งเรือไฟมาร้อยกอดนี่ขออีกเม็ดสิของดีมีน้อยนะขออีกเม็ดของดีมีน้อยนี่จะให้ไส้กรอกกินไม่ได้ให้เธอกินเอามาวันนี้มีความสุขจังว้าวสามคนนี้ดึกแล้วยังไม่นอนเหรอรายการพวกพี่สามคนจะฆ่าคนเหรอทำอะไรลับหลังเรานายรู้ดีแก่ใจครอบครัวเดียวกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันสิรู้กันแล้วเหรออย่าโกรธฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจกฎของกงกงคืออะไรข้อที่10ว่ายังไงกงกงนอกวังอาจไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันจะบอกให้นะกฎข้อที่10ของกงกงก็คือผู้หญิงกับเสือห้ามแตะต้องพูดนายแตะต้องผู้หญิงใช่ไหมเปล่านะปากแข็งจะเห็นนายกับหนิวหนือจูจีกันไม่ใช่นะแค่โดนนิดเดียวเองแปลว่ามีคือฉันเคยมาก่อนนะฉันเข้าใจจะว่าไปแล้วเราผสมพันธุ์ไม่ได้แต่ก็ยังมีความอยากหนุ่มๆไม่มีเหมือนกับเราห้ามใจตัวเองไม่อยู่ฉันก็ไม่เด็กแล้วยังโดนอยู่ดีพอเห็นผู้หญิงสวยๆทีไรเลือดก็พุ่งขึ้นมาอั้นไว้ไม่ได้เลยจินเซิงจำเอาไว้ก้อนหินไม่มีเลือดกับผู้หญิงได้แค่มองอย่ามือถึงเราไม่เหลือต่อไม่เหลือบุญกับผู้หญิงมือห้ามถึงที่สำคัญห้ามหวั่นไหวรู้แล้วของมั่นหมายเหรอของดีนะเนี่ยตกลงปรงใจกันแล้วเหรอไม่ใช่หนูเหนือเก็บได้หน้าบ้านเขาให้ฉันยืมนะเรื่องความรักนะฉันเป็นคนที่เคยโดนทำร้ายมาก่อนนะพอแล้วเข้าใจแล้วผู้หญิงนะห้ามเชื่อเด็ดขาดปากผู้หญิงบอกว่าไม่รังเกียจแต่จริงๆแล้วค้างคาใจฉันจะเก็บความรักไว้ในก้นบึ้งของหัวใจไม่ต้องลึกขนาดนั้นฉันจะช่วยนายตัดขาดเองตัดยังไงตอนที่นายขนลุกสู้มันถูกไฟคลอกฉันจะช่วยนายช่วยสาดน้ำเย็นตอนที่นายเฝ้าขนึงนอนไม่หลับฉันจะส่งเสียงอ่อนโยนปลอบโยนให้นายนอนหลับปุ๋ยเองถ้ายังไม่ไหวจริงๆก็คงต้องใช้ไม้ตายโอ้ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่ยาพิษเขาเรียกน้ำแกงตัดกิเลสนะนี่บรรจุอย่างทันสมัยพกพาสะดวกเอ้าดื่มซะดื่มมันซะดื่มเลยดื่มเลย โหทำไมเหมือนน้ำเน่าแบบนี้หวานเป็นลมขมเป็นยารีบๆกินเด็กดีหน่อยนะเด็กดีกึ๊บ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 ซี่เร็วกึ๊บ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 หมดเลยจวนจริงไงยาใหม่ได้ผลไหมรักษาตัวเปล่าให้หายนะเท่าไหร่ฉันก็จ่ายไหวกำลังทดลองยาใหม่อยู่ตอนนี้ดูแล้วยังไม่ได้ผลอะไรเลยผมจะเพิ่มยาอีกนะเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันนะเขาอาจจะรับไม่ไหวมีเหตุผลฝีดาษเป็นพิษที่ออกจากท้องแม่กำเริบในช่วงเวลาที่อ่อนแอคุณชายน้อยมีผื่นแดงอาการหนักแต่ฉันดูเขาลิ้นไม่มีฝ้ามือเท้ายังอุ่นร่างกายอ่อนล้าค่อยๆบำรุงไปกลัวว่าถ้าขับพิษออกมาแล้วมันอาจจะเข้าสู่หัวใจได้ค่อยๆเลยไม่ทันการแล้วแพทย์ตะวันตกยึดหลักความเร็วผมตั้งใจเพิ่มปริมาณยาขับพิษฝีดาษออกให้หมดบอกแล้วแพทย์ตะวันตกไม่รักษาที่ต้นตอแพทย์จีนอื่นอาจยืดยาต่างหากเราเขาเรียกรักษาจากต้นตอเขาว่าไร้ประสิทธิภาพเงียบหน่อยไม่ต้องเถียงกันแล้วตันเถียนช่วยจ่ายยามาเขาเป็นแค่คนงานถ้าตัวเปล่าของฉันตายจะว่าไงพูดดีๆนะตันเถียนก็เลยวิชาแพทย์กับหมอหลวงฝีมือล้ำเลิศชนะงูปลาปลาได้อยากรู้เหมือนกันอะไรของนายเนี่ยชีวิตคนสำคัญอย่ามามัวงอนกันสิฉันก็แค่พูดไปตามเนื้อผ้าไม่เคยรักษาฝีดาษเลยงานนี้ไม่กล้าแล้วถ้าฉันแพ้ฉันกลัวคุณชายน้อยจะนี่ตายสถานเดียวทุกแก่นี้ฉันรู้จักหมอจีนเก่งๆที่ป่วยผิงอยู่จะส่งโทรเลขให้เขามาช่วยนะถ้าไม่มั่นใจฉันก็ไม่บังคับทำตามที่นายพูดเร็วๆเลยรีบไปรีบไปแล้วไปแล้วมากินโจ๊กก่อนมาเด็กดีแล้วแม่ล่ะผมไม่เห็นแม่นานแล้วแม่ไม่มาเยี่ยมเลยเหรอผมคิดถึงแม่มันน่านักอ๋อแม่เธอน่ะไปไหว้พระขอพรขอให้เธอหายเร็วๆนะพรุ่งนี้ก็มาเยี่ยมแล้วมากินโจ๊กกินโจ๊กจืดจังเลยผมอยากกินขนมทอดกินขนมทอดไม่ได้เหรอขอแค่คำเดียวแค่ดมเฉยๆก็ได้ดังนกช่วยสวยขึ้นได้นะลูกชายป่วยอาการหนักยังอุตส่าห์กินรังนกบำรุงอีกฉันบอกเหรอว่าทำกินเองฮะฉันทำให้ลูกชายฉันกินต่างหากฉันก็ไม่อยากนินทานะแต่ลูกเธอบ่นว่าคิดถึงป้ามาบอกด้วยเหรอเสียค่ะทำอะไรในครัวอ๋อตัวป้าบอกว่าอยากกินขนมทอดนี่จะช่วยบดถั่วลิสงคั่วงาให้หน่อยต้องดูก่อนว่ามีข้าวเหนียวไหมน้อยสองคนนี้รวมหัวกันทำความชั่วอู้ฉันไม่ตึงนะตัวป้าเป็นฝีดาษแต่เธอทำของมีพิษให้เขากินอยากให้เขาตายเหรอถ้าว่างมากก็ไปเยี่ยมลูกหน่อยเขาอยู่ในห้องคนเดียวน่าสงสารใจคนทำจากเนื้อเขาอยากกินอะไรเขาก็ทำให้กินอย่าให้ตัวเปล่าตายนักใช่ไหมล่ะฉันรู้นะคิดว่าตัวเองอ่ะยังมีลูกได้นี่เลิกเพ้อฝันไม่ได้แล้วหาโอกาสว่าผู้หญิงเลยสินี่ยังจะมาพูดอีกฉันอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะซอยใหญ่ไม่ต้องยุแยงหรอกค่ะนี่ฉันก็แค่พูดเรื่องจริงต่อให้ตัวเปล่าของฉันเป็นอะไรขึ้นมาเธอก็ไม่มีสิทธิ์หรอกนะตอนนี้ผู้ชายเข้าแถวขอแต่งงานกับจินเซียงมีลูกหัวปีท้ายปีบ้านสองอ่ะอย่าหวังได้สมบัติเลยยินต้าจือเธอจะด่าอะไรก็ได้แต่อย่าด่าสามีฉันอวดอ้างว่าตัวเองมีลูกชายเย่อหยิ่งเยโสจังหองต่ำช้าฉันทนมานานแล้วนะฉันขอด่าหน่อยเธออยากได้ดีเพราะลูกเธอฝันไปเถอะเก่งจริงก็คลอดลูกชายสิไม่ต้องให้ผัวไปมั่วข้างนอกนี่ตาข้างไหนเธอเห็นฉันออกไปมั่วเหรอนั่นสิเอาเป็นว่าอย่าหวังจะวางยาฆ่าลูกชายฉันอาซันค่ะเฝ้าหน้าประตูคุณชายน้อยตลอดทั้งวันเลยนะได้ค่ะนี่เอาตายแล้วนี่ใหญ่คนนี้อย่าโกรธนะคะเสียเมจ่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ออกไปมั่วข้างนอกเด็ดขาดเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนั้นเลยค่ะทำขนมกันเถอะฉันรู้ว่าเสียเอ็นดูตัวเปล่านะจันสีได้จือเป็นยังไงบ้างอารมณ์ดีแล้วครับไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยแต่แบบนี้ผมยิ่งกลัวรู้สึกว่ามีพายุในความเงียบด้วยความสามารถของนายจะไปได้ไกลกว่านี้ อดีตซ้ำเติมผ่านไปแล้วจงอย่าคิดถึงอย่าคิดมากนะขอโทษครับตอนแรกฉันคิดว่าใช้ชีวิตที่เหลือแบบผ่านๆคำพูดไม่เข้าหูคำสาบคำด่าสายตาดูถูกทนได้ฉันก็ทนกลืนได้ฉันก็กลืนแต่พอเห็นหน้าของยายหยินต้าจือฉันทนไม่ไหวแล้วเจ้าสีครับฉันอยากให้นายเงยหน้าเชิดชูเกียรติเงยหน้าแล้วทำไมนะเป็นผู้ชายต้องเชิดชูเกียรติวงตระกูลทวงของที่เป็นของเราคืนมาอะไรบ้างศักดิ์ศรีมันยากนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วนายทำได้ขนาดไหนพ่อตายาเส้นเก่ามากแล้วใช่ไหมทำไมมีกลิ่นสาบฉี่หนูล่ะอ๋อเก็บไว้ในเก๊ะ20 กว่าปีแต่ว่ามันยังพอช่วยตามหาความทะนงในวัยหนุ่มอย่างลางๆเสมือนขับเคลื่อนให้ฉันก้าวไปข้างหน้ายังไม่เกรงกลัวเจ้าสิฉันมีอะไรให้ดูสู้กองอะพลิกไปพลิกมาคนอื่นเขาจะนอนยังไงตัวเอ้ยนอนไปเถอะนี่หนวกหูจะตายเมื่อไหร่จะนอนน่ะเลยเที่ยงคืนแล้วไม่นอนมันไม่ดีต่อตับนะนี่หลี่สู้กงเจตาลีคนอื่นอย่าสารแหน่นอนต่อให้หมดเลยนะฮะนายลุกขึ้นทุกแก่นี้จินเรียกไปพบทุกแก่นี้จินเรียกสู้กงไปหากลางดึกเฮ้ยนายไม่เกี่ยวไปนอนเลยไปฮะเร็วๆหน่อยรู้แล้วคนเดินเงียบๆอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวคนอื่นจะตื่นฮะไปเร็วเจ๊ดังสุดแล้วนั่นน่ะสินี่พวกนายว่าดึกแล้วยังมาตามเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าฮะชายโสดหญิงสาวจะให้ทำอะไรล่ะห้ามนินทาเท่าแก่เนื้อจินนะห้ามนินทาสู้กงด้วยเท่าแก่เนื้อจินเป็นผู้หญิงนี่นาอ๋อแอบชอบเท่าแก่เนื้อจินแต่พี่ต้องกรอกน้ำแกงตัดกินเลนอะไรแล้วปากร้ายจังคนบ้าง่วงนอนแล้วนอนเลยสบายนะลูกผู้พี่สู้กงมาแล้วดีเอาไปเราข้างนอกอ๋อได้เท่าแก่นี้มีอะไรจะท้ายสอยเหรอดื่มเป็นเพื่อนใช่ไหมเท่าแก่นี้เป็นหัวเรื่องหาคู่อยู่เหรอนี่เกาจินรู้แผนหมดแล้วไม่พลาดแน่นอนฉันดูเป็นคนหลงตัวเองคิดอะไรต้องได้หรือเปล่าตอนแรกฉันไม่ชอบซ้อใหญ่แต่เมื่อกี้ฉันเห็นเขาไหว้พระขอพรให้ตัวเป่าฉันรู้สึกว่าเขาน่าสงสารผู้หญิงที่ไม่มีสามีดูแลต้องเข้มแข็งไม่สะทกสะท้านและแล้วก็ทำให้ฉันคิดถึงอีกคนนี้ทำให้ฉันกังวลนี่ถึงสีต้าฟู่เหรอท่าทีของสีต้าฟู่ฉันรู้สึกว่าเขาถูกใส่ร้ายฉันนึกว่าพวกเธอหวังดีมาอวยพรฉันที่แท้มายัดเยียดให้เป็นแพะรับบาปแล้วจะให้ฉันทนได้ยังไงพูดไปร้องไห้ไปคร่ำครวญโหยหวนแบบนั้นฉันไม่เคยเห็นมาก่อนคิดให้ละเอียดอีกหน่อยเท่าแก่นี้ได้แต่งงานหรือเปล่าสำคัญต่อสีต้าฟู่มากนักเหรอไม่เห็นกับต้องฆ่าหมูฆ่าปลาเลยไร้สาระสิ้นดีงั้นถ้าไม่ใช่สีต้าฟู่แล้วจะเป็นใครเท่าแก่นี้ไข่มุกเม็ดนี้เก็บได้จากหน้าบ้านของลุงหนิวดูสิเนื้อขาวนวลเนียนไม่ต่างกับของในวังสงสัยว่าจะเป็นของคนร้ายอะไรกันเขาน่ะเหรอเท่าแก่นี้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไข่มุกเหรอคนนี้อยากให้ฉันแต่งงานมากแต่นึกไม่ถึงว่าจะโหดขนาดนี้อย่าบอกนะว่าคนร้ายคือคนกันเองน่ะ คนที่กล้าใส่ไข่มุกล้ำค่าออกมาทำงานมีเขาแค่คนเดียวเมย์คุณอยากให้คำสาปขันทีเป็นจริงก็เลยหาปลาตายมาแทไว้ในบ่อปลาแต่เนื่องจากร่างกายอ่อนแอก็เลยซุ่มซ่ามทำให้ขวดยาตกลงไปในบ่อปลาต่อมาอยากจะฆ่าหมาไส้กรอกตัวผู้แต่ว่าไส้กรอกน่ารักทำใจไม่ได้อีกก็เลยอุ้มไปปล่อยที่ตระกูลสีส่วนพ่อหมูตัวนั้นตันเถียนตรวจสอบศพหมูแล้วไม่มีพิษฝนตกฟ้าร้องแบบนั้นไม่ตกใจตายก็ผสมพันธุ์จนเหนื่อยตายบังเอิญมากสีต้าฟูกินยาแก้ไอเหมือนกันแล้วก็บังเอิญช่วยรับเลี้ยงไส้กรอกก็โถเอ้ยเขาเรียกหมาดำแอบกินหมาขาวสวยไปเฮ้ยแบบเนี้ยล้อเล่นกันเกินไปแล้วงานประลองฝีมือเรื่องเขยมังกรเอามาทำสร้างอะไรก็ไม่รู้จะมาบูรณะนี่ดูดีกันดีดีเนาะแต่ละคนเอาว้าวอยากได้อ๋อท่าดีท่าดีไว้จะโดนย้อนมากโอ้โหไม่ได้แต่คนหัวแข็งป่วยหนักโค้งโอ้โหยืดแล้วงานทั้งบุญทั้งบูรับงานใหญ่ร้านจินฝูหลงประกาศเลือกเขยมังกรเท่าแก่เนี้ยจินเซียงเลือกคู่ขอเสียงปรบมือหน่อยตอนนี้ผ่านการประลองหมุนบุกไปหลายรอบได้คัดสรรจากบรรดาผู้ชายนับร้อยเหลือเพียง4ท่านยอดคนมังกรวู้อันได้แก่เกาจินเหยวเถียวหวนเหลยซานเซียงลุงป้าเทียนพวกเขาเป็นสี่เทพบุตรรอบสุดท้ายเล่นไปจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญใหญ่ดูดีๆตอนนี้ขอเชิญเท่าแก่เนี้ยจินมาตั้งโจทย์เชิญเลยทุกท่านคุณสมบัติผู้ชายที่เท่าแก่เนี้ยจินเข้าตามีอะไรบ้างง่ายมากเลยแข็งแรงบึกบึนเอวดีไตดีก็คือผู้ชายที่ดีเป็นเขยเข้าบ้านเท่าแก่เนี้ยจินต้องช่วยจวนจินสืบทอดทายาทดังนั้นยกสุดท้ายของวันพรุ่งนี้เป็นการประลองกำลังอดทนความแข็งแกร่งสู้ให้รู้เป็นตายว้าวเป็นการแข่งขันแบบนรกเลยนะสิแค่สองคำหมาหมูใครเจ็บใครตายห้ามว่ากันใครที่ยืนอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็คือเขยมังกรของจินเซียงเยี่ยมอะไรกันพ่อตาจริงเหรอเหตุการณ์คับขันลูกผู้ชายต้องทำมาไม่ได้หรอกโอ้ยคนจริงไม่ทำสิ่งลับหลังนะอย่างที่ว่าฟ้าดินมีคุณธรรมคนชั่วไม่ตายดีขอแค่งานสำเร็จรับรองว่าทุกคนอึ้งกิมกีโถ่เอ้ยมานี่ถ้าเรื่องนี้กระจายออกไปแล้วก็กลัวนะกลัวจะอยู่ในหมู่บ้านจีนอีกไม่ได้นะเฮ้ยนี่เราทำงานขอแค่ไม่ผิดแก่ใจขอแค่มีมโนธรรมรู้สึกว่าถูกต้องคงจื้อยังบอกไว้รู้ว่าทำไม่ได้แต่ก็จะทำที่สำคัญคือฉันทุ่มเงินไปเยอะกว่าจะได้ห่อนี้มานี่มันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่ที่นายอ่ะนี่พ่อตาเฮ้ยมันตากุ้งยิงเหรอจู่ๆหางตามันก็กระตุกสงสัยรูปแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยเกินไปบอกก่อนนะเสร็จงานแต่งไอ้หญิงแล้วอย่าฝันว่าฉันจะแต่งชุดผู้หญิงอีกใส่ไปแล้วเดี๋ยวก็ชินเองตอนนี้มีแต่คนชอบลูกนะจริงสิได้จืดละอ๋อบ่นว่าเหนื่อยขอนอนต่อเหนื่อยมากเลยโอ้โถเอ้ยเหนื่อยก็ให้พักผ่อนมากๆนะอรุณสวัสดิ์รีบๆกินเลยเสร็จแล้วไปดูการแสดงถ้าสนุกก็ช่วยกันชมตบมือดังๆบรรยากาศจะได้ดีขึ้นหน่อยอะนะรอไอหญิงไม่ตื่นเต้นเลยเหรอคะถ้าคิงคองชนะต้องแต่งนะ ใครชนะก็ช่างเขามาอยู่บ้านนี้ฉันอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหลังให้เขาไปซ้ายไม่กล้าไปขวาหรอกนี่ใต้หนันใต้ตี้เดี๋ยวพวกเธอออกไปดูผู้ชายด้วยนะชอบคนไหนก็ยึดมาครอบครองได้ได้เอาไปขายให้คณะปาหีได้ตั้งหลายเหรียญเลยด้วย Not my cup of tea sorry ก็ไม่อะนะฉันว่าเก่าจินดีออกหล่อด้วยอาก็ว่าเก่าจินเลิศสุดอาเชียเขาเลือกไว้แล้วนี่โอ้โจ๊กอะไรอ่ะหอมจังเลยหอมจังคุณชายใหญ่นี่คือโจ๊กที่ใส่ผงชูรสเลยนะคะผงชูรสคืออะไรหนูรู้ผงชูรสเป็นสารเคมีที่คนญี่ปุ่นคิดค้นใส่ไว้ในอาหารข้าวหมูยังมีรสอร่อยเลยจริงแต่ว่าเขาว่าของประเภทนี้น่าจะทำจากผงถ่านกับหมูที่ตายแล้วตายแล้วไม่กินค่ะไม่กินแก่นี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปเรียกท่านเขยได้แล้วนี่ได้มาจากเป่ยผิงมีความรู้เคยกินผงชูรสไหมเคยอยู่แล้วล่ะผงชูรสพ่อครัวหลวงในวังต้องห้ามเคยใช้ต้องมามีเจให้ซูสีไทยฮาวเวยนี่รสชาติหอมมันทำให้หยุดไม่ได้เป็นน้องใหม่ไฟแรงในวงการอาหารที่เดียวโอ้โธ่ฉันไม่กินดีกว่าเธอกินคนเดียวเลยอันนี้ออกไปรอข้างนอกนะไม่ต้องกลัวเลยกินเลยนะกินเลยกินก็กินสิเกรงใจจังเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยมาขายที่ร้านเราเลยดีไหมอร่อยสุดยอดอร่อยมากงานประลองยกสุดท้ายของการประลองเลือกคู่หมาหมูได้แค่หมัดมวยห้ามใช้อาวุธหรืออาวุธลับใครที่ยืนอยู่บนเวทีคนสุดท้ายคือผู้ชนะเริ่มการประลองเขาจินฝีมือไม่เลวเดี๋ยวเขาสูงฝีมือก็ดี1-3ยังไหวแป๊บเดียวเกาจินอัดอีก3คนร่วมไปเลยงานนี้ต้องชนะแน่ๆเลยเกาจินสู้ๆสู้เขาต้องเป็นนี้แหละเอาเลยหมาหมูจะกินเอ๊ะแปลกๆไหมลวนนะรู้สึกอยู่ดีๆทำไมเกาจินถึงเชื่องช้าหรือว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวมาเอาเลยเกาจินสู้เขาเกี่ยวยงทำงานเกาจินตอนนี้เหยียวเขียวหวนเข้ามาจู่โจมเหลือแป๊บเดียวเอาชนะหลูป้าเทียนได้กลายเป็นศัตรูตัวฉลาดของเกาจินเกาจินเอาหน่อยเกาจินว้าวสถานการณ์พลิกอยู่ดีๆเกาจินแขนขาหมดแรงท่าทางไม่ไหวแล้วเกาจินเป็นอะไรอ่ะไม่เทียวหวนเป็นต่อแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีวิธีหยุดก่อนไหมบ้าเหรอไปไม่ได้หรอกนี่ทำไมเป็นแบบนี้ล้มฝานิดนิดยังไงดี5 4 3 2 1ไปแล้วผู้ชนะในวันนี้เหยียวเถียวหวนเขาจะได้เป็นท่านเขยจินเซียงพ่อแม่พี่น้องวันนี้เหยียวเถียวหวนเอาชนะได้ต้องขอขอบคุณน้องชายบุญธรรมทั้งสองเลยซานเซียงกับหลูป้าเทียนขอบคุณที่ช่วยฉันมาตลอดเย้แน่นอนที่ต้องขอขอบคุณมากๆคือพ่อบุญธรรมสีต้าฟู่สีต้าฟู่มาแล้วฮิวเด็กๆถ้าแกเนี้ยจินโยเถียวหวนคือลูกบุญธรรมของฉันเองแต่งงานกันแล้วเธอก็ถือว่าเป็นลูกสะใภ้ของฉันสีต้าฟู่จ่ายเงินใต้โต๊ะโยเถียวหวนเหรอต้องมาทำ2 คนด้วยรวมหัวกันชัดๆใช่พวกเขาเป็นลูกบุญธรรมของฉันมีกฎด้วยแล้วว่าลูกบุญธรรมของฉันไม่ให้ลงแข่งนั่นสิมันเป็นหลุมพรางชัดๆอย่าล้อเล่นเลยลูกผู้พี่ลูกผู้น้องฉันจริงจังมากเลยนะงานนี้โอเคเนี้ยจินตอนหน้าสักขีพยานอย่าบอกนะว่าจะเปลี่ยนคำพูดนะตระกูลจินปรักปรำฉันเอาไว้ฉันอุตส่าห์ไม่ถือสาส่งลูกชายมาทำลูกชายให้ซาบซึ้งไม่ล่ะทุกแกนี้มันผิดปกติช้าก่อน และจะตรวจสอบแผลทุกคนในที่นี้ห้ามไปไหนครับคุณหมอเปตูครับมาเปตูนี่ลองฟังดูนี่โอ้โหเข็มเย็บสอบหรือน่ะดูสินี่คืออะไรเข็มปักผ้าอ๋ออาวุธลับยาชาจากอินเดียเข็มปลายยาชาแล้วโอ้ยโกงนี่นามาอย่างเลวเลยน่าล่ะอันนี้คือมีอาวุธลับภาพที่กระจ่างแล้วสีต้าฟู่จงใจก่อกวนเราเลือกเขยก็เลยสรุปมันทำ3 คนมาก่อกวนทำร้ายเกาจินด้วยตำช้าจริงๆคุณพี่ทำเกินไปละมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทำไมไม่ใช่สีต้าฟู่แกหมายยังไงก็กินขี้ต้องตัดสินให้เกาจินชนะทุกคนเห็นด้วยไหมเกาจินชนะเกาจินชนะช้าก่อนใครมาหาเรื่องอีกเกาจินเป็นผู้ต้องหาต้มตุ๋นเรามีหมายจับเข้าไปดำเนินคดีเกาจินนอนอยู่บนพื้นไงเราไปค้นที่ห้องของเขาเจอสัญญาฉบับนี้สงสัยว่าเป็นกลลวงเดี๋ยวเขาอ่านก่อนนะเกาจินขอสาบานรับเงิน500 เหรียญแต่งงานเล่นละครกับเท่าแก่เนี้ยร้านจินฝูหลงระยะเวลา2 ปีโอ้โหไม่จริงไม่จริงต้องเป็นแผนของแกใครแกจะคิดแผนเยอะแบบนั้นหลักฐานโทษปฏิเสธอีกเลยหลอกลวงขายยีกันชัดเลยยังไงเนี่ยเท่าแก่เนี้ยจริงไม่มีสัจจะเท่าแก่เนี้ยจริงกูเรายกย่องคุณจะไม่หลอกเราอย่างนี้หน้าซีดหน้าซีดหน้าซีดเท่าแก่เนี้ยจริงเรายกคุณจะไม่หลอกกันเลยเล่นไปเล่นไปหยุดแล้วตุ๊กแกนี้ไม่ไปไหนตุ๊กแกนี้ตามแล้วตุ๊กแกนี้จินตุ๊กแกนี้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 ขี่ม้าไปที่เขาหมีควายแล้วแบบนี้ตายแน่ใจเย็นรีบกลับไปหาคนมาช่วยเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสู้กงหน้าแดงจังเลยเป็นอะไรเมาเหล้าหรือไงเวียนหัวแน่นอนหน้าแดงอย่างนี้อ้วกมาไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแค่ตัวร้อนอย่างนี้นะขอฉันนั่งพักก่อนวันนี้รีบไปรีบกลับนะดูแลตัวเองดีๆแล้วรีบไปเลยเร็วเข้าเฮ้ยไม่ทันแล้วตายไปตายวะเขาหัวมังกรเท่าแก่เนี้ยจินเท่าแก่เนี้ยจินอยู่แถวนี้ไหมเท่าแก่เนี้ยจินเท่าแก่เนี้ยจินอยู่แถวนี้ไหมเท่าแก่เนี้ยจินเท่าแก่เนี้ยจินเท่าแก่เนี้ยจินอยู่ไหนเท่าแก่เนี้ยจินอย่าดังสิเดี๋ยวหมีควายได้ยินเท่าแก่เนี้ยจินตามหาแทบแย่นะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยเท่าแก่เนี้ยจินทำไมหน้าแดงจังนายก็ด้วยอ่ะจริงเหรอโถ่กินอะไรเข้าไปเนี่ยโจ๊กโจ๊กใส่ผงชูรสไม่น่านะกินผงชูรสเยอะอย่ามาก็แค่คอแห้งทำไมถึงตายแล้วหรือว่าจะเป็นยาปลุกไม่จริงมั้งแย่แล้วไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกจะตายทั้งเป็นอะไรกันผมก็รู้สึกตื่นเต้นแปลกๆร้อนจังเลยอ๋อตุ๊กแกนี่จินแก้ผ้าทำไมฉันก็ไม่รู้แล้วนายถอดเสื้อทำไมผมก็ไม่รู้ควบตัวเองไม่ได้ผมอยากลุกคำเลื่อนล่างของตุ๊กแกฉันจะข่มขืนวิญญาณของนายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องตามโจทย์พระสวรรค์ไปแบบนี้ไม่ได้อยู่ได้หยุดอย่าเข้ามาทำแบบนี้ไม่ได้สิไม่ได้คือตุ๊กแกนี่ไม่ไหวแล้วทรมานจังเลยเข้ามาเร็วๆให้ใจมีความตัวไม่อยากเป็นแบบนี้เร็วเข้าเร็ว繁華盛世，驟變深淵狂徒。前程路向，沒法猜到，無愁無懼。